สำหรับพื้นที่ภาคใต้เรื่องสภาพอากาศต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงเช้าตรู่ของวันที่3จะมีพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรคุณจันทิมาศิรชาติไปเกาะติดประเด็นนี้กับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะตอนนี้จันทิมาอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของพายุนะคะซึ่งเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์กับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบรรชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมท่านอธิบดีคะพายุนะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยคาดว่าจะเข้ามาในวันไหนคะครับพายุดิเปรสชันตัวนี้นะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ปลายวันนี้นะครับแล้วจะขึ้นเข้าสู่อ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้นะครับจะเริ่มฝนเริ่มในภาคใต้ก่อนพอวันที่3นะครับเช้าที่3คืนที่2ต่อเช้าที่3เนี่ยจะเคลื่อนเข้าภาคใต้ประเทศไทยนะครับก็คงไปแนวบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบทําให้บริเวณจังหวัดตั้งแต่ปัจจุบันขันลงมาจนถึงภาคใต้ตอนล่างเป็นนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่พายุขึ้นผาขึ้นฝั่งเนี่ยอาจจะตกได้ถึง80 90มิลหรือ100มิลนะครับหลังจากนั้นพายุตัวนี้ก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันไปครับย้อนอีกครั้งนะคะเส้นทางเข้ามาที่ชุมพรนะคะแล้วจะต่อเนื่องไปที่ระนองใช่ไหมคะระนองพังงาแล้วก็จะไปอันดามันอันดามันลงไปคาดว่าจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านเรานานมากน้อยแค่ไหนคะตัวนี้เราคาดว่าจะอยู่บนบริเวณใกล้เคียงประเทศไทยประมาณ2วันนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ชายฝั่งของภาคใต้ช่วงที่2นะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วก็วันที่3ก็จะลงขึ้นภาคใต้แล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันนะครับในช่วงเย็นๆที่3ค่ะแนวโน้มที่จะหนักที่สุด1 2 3พฤศจิกายนคาดว่าในช่วงระหว่างวันไหนคะที่ต้องหนักหน่วงที่สุดที่จะหนักที่สุดก็จะเป็นวันที่2ถึงที่3นะครับรอยต่อตรงนั้นคือจังหวะที่พายุขึ้นฝั่งนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะที่ฝนตกหนักที่สุดนะครับจะมาในช่วงกลางคืนนะคะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับพายุลูกนี้นะคะทิศทางของเขามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไหมคะในขณะนี้เรายังมองว่ามันยังไม่สามารถจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนได้เนื่องเพราะขณะเดียวกันมันมีพายุอีกตัวนึงก็คือดิเปรสชันตัวที่ฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตามเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้ดูทีท่าว่าจะมีกำลังได้แรงกว่าตัวที่อยู่ตรงอ่าวไทยนะครับและตัวนี้ก็จะดึงดูดพลังงานไปแบ่งพลังงานไปเพราะฉะนั้นตัวพายุดิเปรสชันตัวนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดิเปรสชันนะครับแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งไปนะครับแล้วผลกระทบที่จะได้คืออาจจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนานขึ้นครับในกรณีที่พายุตัวนี้มีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดการดึงดูดการเหวี่ยงกันนะครับพายุดิเปรสชันตรงอ่าวไทยเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นฝั่งเร็วนักนะครับอาจจะเกาะบริเวณภาคใต้อีกเพิ่มอีกสักวันหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์เช่นนั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ยาวนานขึ้นครับตอนนี้เรามีตัวแปรเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะคือพายุดิเปรสชันนะคะบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราต้องตามติดสถานการณ์ตัวนี้ต่อคาดว่าจะมีแนวทางชัดเจนฝนชัดเจนอีกกี่วันคะก็คาดว่าพรุ่งนี้คงเห็นชัดว่าพายุตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแนวโน้มอยู่2 อย่างก็คือแรงขึ้นเป็นโซนร้อนแล้วเคลื่อนเข้ามาชายฝั่งเวียดนามนะครับหรือเคลื่อนลงมาแล้วเจออากาศเย็นทำให้มันไม่สามารถจะแรงขึ้นถึงเป็นโซนร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้พวกนี้ก็จะเห็นว่าพายุตัวนี้แรงขึ้นได้มากได้แค่ไหนนะครับเพราะถ้าพายุตัวนี้แรงก็ส่งผลกระทบกับตัวนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษท่านอธิบดีอยากจะเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับจุดนี้ค่ะครับสำหรับพายุตัวนี้อันแรกสุดก็คือเรื่องของคลื่นลมในอ่าวไทยนะครับคลื่นลมจะมีกำลังแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรในขณะที่ลงมาตรงอ่าวไทยเนี่ยอาจจะสูงถึง4เมตรนะครับในกรณีที่เป็นดิเปรสชันอยู่เพราะฉะนั้นชาวเรือชาวประมงต้องเอาเรือหลบเข้าฝั่งแล้วก็หลบเข้าที่ปลอดภัยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของฝนตกหนักในภาคใต้บริเวณที่พายุขึ้นเนี่ยฝนจะอยู่ในเกณฑ์80 90มิลหรือ100มิลนะครับซึ่งภาคใต้ตรงกลางเป็นสันเขาเพราะฉะนั้นน้ำทั้งหมดที่ตกมันจะไหลลงสู่ชายทะเลกลับคืนมาในที่ลุ่มที่ราบลุ่มเชิงเขานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการเขื่อนน้ำป่าจะมีความรุนแรงรวดเร็วนะครับอันที่3ก็คือขนาดพายุขึ้นฝั่งเนี่ยจะเกิดลักษณะของคลื่นซัดฝั่งหรือสตอมเซิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจะต้องระวังเรื่องของสตอมเซิร์ตหรือคลื่นซัดฝั่งนะครับใครที่อยู่บ้านอยู่ริมทะเลอยู่ชายทะเลเนี่ยควรจะอพยพเข้ามาอยู่ในแผ่นดินนะครับเพราะว่าคลื่นซัดฝั่งนี้อาจจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้ครับค่ะ
สำหรับเรื่องสภาพอากาศนะคะช่วงนี้เราต้องเกาะติดวันต่อวันนะคะอย่างเข้มข้นเพราะว่ามีตัวแปรเพิ่มมาด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะที่จะได้เริ่มรับผลกระทบกันแล้วนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบยาวถึงวันที่3ครับเบื้องต้นนี่คาดว่าจะเป็นเรื่องสภาพของฝนจะถึงวันที่3นะครับเพราะเราคาดวันที่4 5เนี่ยมวลอากาศเย็นจะลงมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะของพายุสภาวะของความแปรปรวนอากาศก็จะเปลี่ยนไปนะครับภาคใต้ก็หลังจากพายุผ่านไปก็จะเป็นฝนของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็มีฝนหนักเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกแล้วน้ำท่วมในช่วงพายุขึ้นคือ2วันที่3นี้นะครับฝนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ามาเสริมเนี่ยจะทำให้สภาวะน้ำท่วมนั้นเลวร้ายลงไปอีกครับค่ะช่วงนี้นะคะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเกาะติดสถานการณ์กับดาวสวัสดีค่ะครับผม